จังหวัดตากตั้งกฎกติกาสั่งห้ามรถจากประเทศเมียนมาเข้าประเทศไทยค่ะที่ห้องประชุมด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่2ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายธนิตพลชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2564พร้อมด้วยนายสุภพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมได้มีการติดตามประเด็นสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19ความพร้อมในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ในเขตพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากรวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรณีการระบาดระลอกที่2ในสหภาพเมียนมานายธนิตพลกล่าวว่าในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สอดแห่งที่2ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558จัดเซฟตี้โซนในการขนถ่ายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าจากตลาดแม่สอดโดยรถยนต์จากฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาจะห้ามเข้าไปรับสินค้าในเมืองแม่สอดดังที่เคยปฏิบัติทั้งนี้เพื่อควบคุมไม่ให้ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดได้โดยจะเริ่มดีเดย์วันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ขณะที่ทางการเมียนมาก็ได้ออกกฎระเบียบควบคุมรถบรรทุกจากฝั่งแม่สอดที่เข้าไปในจังหวัดเมียวดีจะให้เข้าไปส่งของยังโกดังที่กำหนดและที่บริเวณสถานีขนถ่ายสินค้าเท่านั้นและห้ามคนขับลงจากรถด้วยและให้อยู่ได้ไม่เกิน7ชั่วโมงรวมทั้งจะไม่อนุญาตให้รถค้างคืนฝั่งเมียนมา